รรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะนี่คือรายการทำไลฟ์ธรรมะสบายๆที่ชีวิตต้องใช้ค่ะเราจะมาช่วยกันนะคะสำหรับวันนี้ทุกของคุณผู้ชมก็คือการที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นพี่เป็นอาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีลูกหลานนะคะไปโรงเรียนแล้วโดนเพื่อนแกล้งนะคะทำให้ตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์จะช่วยลูกช่วยหลานของเราอย่างไรค่ะวันนี้พระอาจารย์ชยสาโรนะคะท่านจะให้คำแนะนำค่ะอ้อมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะลูกถูกรังแกพ่อแม่ต้องแก้ยังไงก็เลยต้องไปปรึกษากับคุณครูนะที่โรงเรียนว่าคือบางครั้งที่เจอปัญหาบ่อยก็คือพ่อแม่ฟังจากลูกคนเดียวแล้วก็เชื่อลูกมากเกินไปคือก่อนจะตัดสินอะไรก็ควรจะฟังจากคุณครูความเป็นมาเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าการแกล้งเกิดที่โรงเรียนนะว่าคุณครูจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่จะช่วยได้หรือที่จะคุยกับเด็กหรือที่จะประสานงานให้คุยกับผู้ปกครองของเด็กที่เป็นผู้รังแกครูเป็นผู้ไกลเกลี่ยถ้าเราไปเจอเองบางทีเราคุมอารมณ์ไม่อยู่นะแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าต่างคนต้องเข้าข้างลูกคนตัวเองใช่ไหมเพราะนั้นได้ถ้าไปทางโรงเรียนให้ทางโรงเรียนเป็นผู้อยู่ตรงกลางเป็นผู้ไกลเกลี่ยผู้ประสานงานก็น่าจะดีเราจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อลูกถูกรังแกจากเพื่อนที่โรงเรียนสิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือไม่ฟังความข้างเดียวจากลูกควรสอบถามข้อเท็จจริงจากคุณครูและปรึกษากันเพื่อหาทางออกโดยมีโรงเรียนเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีลงค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังเป็นทุกข์หรือว่าหนักๆอยู่ในใจส่งสิ่งที่คุณหนักๆมาให้พวกเราได้ค่ะที่ line @sunmok_bangkok หรือว่าFacebook ขอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึงสแกน QR Code ตอนนี้ได้เลยพวกเราจะไปตามหาคำตอบจากพระอาจารย์มาให้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ